มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตู่จตุพรขออภัยติดโควิดเตือนคนใกล้ชิดตรวจหลังเพิ่งจะจัดงานรำลึก12ปีวีรชนเมื่อวันที่13เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่านายจตุพรพรหมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.โพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวว่าตนเองได้ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ค่ะต้องกราบขออภัยอย่างสูงผมเพิ่งตรวจ ATK พบว่าติดโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาท่านที่ได้พบกับผมได้โปรดไปตรวจ ATK ด้วยต้องกราบขออภัยอีกครั้งทางนี้นะคะนายจตุพรเองเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อวันที่10เมษายนในการจัดงานรำลึก12ปีวีรชน10เมษายน2553ที่ห้องอภิวันวิริยะชัยโดยมีการนำแล้วก็มวลชนคนเสื้อแดงร่วมงานจำนวนมากค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ